ปูซานเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2รองจากกรุงโซลในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งความสวยงามของปูซานนั้นเป็นเมืองอยู่บนเนินเขาติดทะเลสวยงามมีแม่น้ำมีชายหาดจุดชมวิวอากาศที่นี่ก็ดีมากๆค่ะทำให้เหมาะกับการมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีวันนี้ชิวไปไหนจึงขอมารวม20จุดเช็คอินกินเที่ยวปูซานเกาหลีใต้ถ่ายรูปสวยของอร่อยช็อปสนุกมาฝากเพื่อนๆกันค่ะจะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันได้เลยค่ะเริ่มที่แรกสกายแคปซูลแฮอุนแดสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของปูซานรถไฟน่ารักน่ารักคันจิ๋วสไตล์มินิมอลที่มีสีสันสดใสโดยวิ่งอยู่บนรางรถไฟริมทะเลของปูซานสามารถมองเห็นได้ทั้งวิวเมืองแลนด์มาร์คสวยๆของปูซานอย่างประภาคารต่างๆชายหาดแฮอึนแดชายหาดที่มีชื่อเสียงของปูซานนั่นเองค่ะมาต่อกันที่หมู่บ้านวัฒนธรรมคำซอนหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นและเก่าแก่ตั้งอยู่บนเขามีบรรยากาศดีซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เกิดจากการตั้งรกรากย้ายถิ่นของชาวเกาหลีที่หนีภัยจากสงครามเกาหลีในช่วงปีคริสตศักราช1950ถึง1953และอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบันค่ะต่อมาในปีคริสตศักราช2015ศิลปินท้องถิ่นและชาวบ้านในหมู่บ้านได้รวมตัวกันในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังและผลงานประติมากรรมต่างๆอาคารในหมู่บ้านได้รับการตกแต่งมีสีสันดูมีชีวิตชีวาสีพาสเทลจนได้รับฉายาว่ามาชูปิกชูแห่งปูซานค่ะซึ่งที่นี่มีจุดถ่ายรูปสุดฮิตของปูซานนั่นก็คือเจ้าชายน้อยแห่งหมู่บ้านวัฒนธรรมคำซอนใครอยากมาถ่ายรูปมุมนี้ก็ปักหมุดที่นี่ไว้ได้เลยค่ะมาชมเมืองปูซานจากมุมสูงกันที่ปูซานทาวเวอร์ค่ะหนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งเมืองปูซานตั้งอยู่บริเวณอุทยานยงดูซานเป็นจุดชมวิวที่สูง120เมตรของเมืองปูซานชมวิวเมืองปูซานและวิวทะเลได้แบบ360องศาสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1973เพื่อเป็นจุดชมวิวและเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจสามารถมองเห็นสะพานยองโดสะพานปูซานท่าเรือปูซานตลาดจาเกาชิสะพานนำฮังและเกาะโรยุกโดได้อย่างสวยงามค่ะแวะมาเดินตลาดปลากันบ้างค่ะกับตลาดปลาจาเกาชิตลาดปลาชื่อดังที่เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้แหล่งรวมซีฟู้ดสดๆในเมืองปูซานบริเวณด้านหลังของตลาดกลางแจ้งซึ่งติดกับท่าเรือเราจะมีโอกาสได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองปูซานจากลานประมูลอาหารทะเลที่เพิ่งขนถ่ายลงมาจากเรือประมงไปจนถึงการบรรจุลงกล่องและขนถ่ายขึ้นไปยังรถหรือร้านค้าของผู้ที่ชนะการประมูลกันเลยทีเดียวค่ะและในช่วงวันหยุดจะมีกิจกรรมของชาวพื้นเมืองไม่ว่าจะร้องเพลงบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะไปเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆกันที่ท่าเรือจังนิมจุดถ่ายรูปสุดชิคฟิลเหมือนเดินเล่นอยู่ในท่าเรือแถบประเทศในยุโรปเลยล่ะค่ะที่นี่คือสถานที่จอดเรือชาวประมงลำเล็กได้รับการปรับภูมิทัศน์ใหม่จนกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกันบริเวณท่าเรือมีการตกแต่งด้วยสีสันสดใสสะดุดตาจนได้ชื่อว่าเป็นเวนิสแห่งเมืองปูซานกันเลยทีเดียวค่ะวัดแฮดงยงกุกซาเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงและสวยงามมากที่สุดในเมืองปูซานเอกลักษณ์ของวัดนี้คือเป็นวัดที่มีวิวสวยเพราะสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเลสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1376วิหารหลักของวัดจะมีเจดีย์3ชั้นและสิงโต4ตัวหันหน้าออกไปทางทะเลคือสัญลักษณ์ของความยินดีความโกรธความเศร้าและความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ผู้คนนิยมมาที่วัดเพื่อชมพระอาทิตย์แรกของปีและไหว้พระขอพรโดยเฉพาะขอลูกกันค่ะอีกหนึ่งชายหาดสวยในปูซานก็ต้องยกให้ที่นี่เลยค่ะชายหาดควางอันลีชายหาดรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวลักษณะโค้งไปตามอ่าวที่ทอดยาวตามสะพานควางอันระยะทางความยาว 1.4 กิโลเมตรเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเม็ดทรายละเอียดและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ2รองจากชายหาดแฮอุนแดนักท่องเที่ยวมักนิยมเดินเล่นไปตามชายหาดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและบริเวณโดยรอบยังมีคาเฟ่ร้านอาหารและที่พักอีกด้วยค่ะซงโดสกายวอล์กสะพานที่ทอดยาวจากชายฝั่งตรงเข้าสู่ท้องทะเลในระยะทาง396เมตรมีความกว้าง 2.3 เมตรมีลักษณะคดเคี้ยวคล้ายมังกรแหวกว่ายเหนือน้ำทะเลสีฟ้าตั้งอยู่บริเวณริมชายหาดซงโดเป็นจุดชมวิวที่สวยสุด
และยังสามารถเดินรับลมชมวิวทะเลบนสะพานได้อีกด้วยค่ะนั่งเคเบิลคาร์ไปชมความสวยงามของเมืองปูซานกันค่ะกับซงโดแฮซังเคเบิลคาร์โดยมีค่าใช้จ่ายคนละประมาณ 20,000 วอนค่ะเคเบิลคาร์จะมี2แบบให้เลือกนั่งค่ะคือแบบธรรมดาที่เรียกว่าแอร์ครูสและคริสตัลครูสซึ่งเป็นแบบที่มีพื้นโปร่งใสสามารถชมวิวสวยๆจากมุมสูงแบบพาโนรามา360องศาที่ความสูง86เมตรเหนือระดับน้ำทะเลโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ8นาทีเราก็จะถึงสถานีด้านบนของเคเบิลคาร์ที่อยู่บนยอดเขาค่ะซึ่งชื่อว่าซงโดเคเบิลคาร์ซงโดสกายพาร์คตั้งอยู่ในอุทยานอันนัมและที่สถานีแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ซงโดดัปเปอร์ไมเวอร์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เคเบิลคาร์แห่งแรกในประเทศเกาหลีใต้มีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายรวมไปถึงคาเฟ่และร้านอาหารด้วยค่ะสะพานแขวนซงโดยกกุงอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่วิวสวยสุดๆแห่งหนึ่งของเมืองปูซานสะพานแห่งนี้เปิดตัวครั้งแรกในปีคริสตศักราช2020เป็นสะพานที่เชื่อมจากสวนสาธารณะอัมนัมไปยังเกาะทงซอมตัวสะพานมีความยาว 127.1 เมตรกว้าง1เมตรก่อนถึงสะพานจะมีบันไดขึ้นลงถ้าเรามองจากมุมสูงจะเห็นตัวสะพานที่ยื่นออกไปในทะเลถูกล้อมรอบด้วยเกาะทงซอมไว้ค่ะรูปร่างเหมือนลัคกี้คีย์ที่นำพาความโชคดีมาให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเดินข้ามสะพานแห่งนี้ค่ะอาคารนูริมารูอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของชาวปูซานเป็นอาคารรูปทรงกลมดีไซน์แปลกตั้งอยู่ริมทะเลสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดงานประชุมผู้นำเอเปกซ์อยู่ที่เกาะดองแบกโซมที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน์ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติในวาระต่างๆและยังเปิดให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาชมวิวสวยๆอีกด้วยค่ะเอาใจสายช้อปกันบ้างค่ะกับถนนนำโพดงถนนช้อปปิ้งสุดชิคที่ใหญ่ที่สุดในปูซานเป็นแหล่งศูนย์รวมของสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องสำอางของกินคาเฟ่และร้านอื่นๆอีกมากมายเป็นย่านที่ไม่เคยหลับไหลและคึกคักมากๆค่ะจนได้รับฉายาว่าเป็นย่านเมียงดงแห่งเมืองปูซานกันเลยค่ะส่วนสายอาร์ตต้องปักหมุดที่นี่ไว้เลยค่ะถนนซอมยอนเป็นถนนยอดนิยมที่คึกคักตลอดเวลาอีกแห่งหนึ่งหรือเป็นที่รู้จักในอีกชื่อว่าถนนศิลปะซึ่งตลอดระยะทางกว่า330เมตรของถนนจะเต็มไปด้วยร้านอาหารที่หลากหลายให้เลือกชิมทั้งอาหารพื้นเมืองและอาหารนานาชาติร้านคาเฟ่ให้นั่งชิลร้านขายสินค้ามากมายรวมไปถึงสถานบันเทิงต่างๆได้แก่โรงภาพยนตร์โรงละครเป็นต้นค่ะจุดเช็คอินที่ต่อไปกับสะพานควางอันแดเคียวหรือสะพานเพชรสะพานที่เราคุ้นตากันในซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องค่ะสะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามมหาสมุทรที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศเกาหลีใต้รองจากสะพานอินชอนซึ่งสะพานจะมี2ชั้นค่ะโดยจะเดินรถทางเดียวไปและกลับโดยทอดยาวจากย่านนำซอนดงไปจนถึงเซนทามซิตี้ของเขตแฮอุนแดเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่อีกทั้งยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและกว้างไกลของมหาสมุทรได้อีกด้วยค่ะในยามค่ำคืนจะมีการเปิดไฟบนสะพานหลายพันดวงทำให้สะพานมีความสวยงามสว่างไสวแพรวเหมือนเพชรที่สะท้อนกับผิวน้ำจึงเป็นที่มาของชื่อที่เรียกกันว่าสะพานเพชรนั่นเองค่ะอิกีแดโดชิจายอนกอนเป็นอุทยานที่ตั้งอยู่เหนือเนินเขาจากโรงบำบัดน้ำเสียในย่านยงโฮซัมดงโดยที่ด้านตะวันออกของภูเขาแห่งนี้มียอดเขาซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่เรียกว่ายอดเขาชางซานบงอันเป็นหน้าผาหินที่หันหน้าเข้าสู่มหาสมุทรและมีทิวทัศน์ที่น่าทึ่งซึ่งสามารถมองเห็นได้โดยการนั่งเรือเท่านั้นค่ะเพราะบริเวณใกล้เคียงหน้าผานั้นอันตรายเกินกว่าจะไต่เขาได้ค่ะบริเวณสวนสาธารณะริมทะเลมีสะพานไม้ให้เดินชมวิวบนเนินเขามองเห็นวิวทะเลมีสวนดอกหญ้าดอกเดซี่ให้ถ่ายรูปเช็คอินสวยๆใครที่ไม่อยากเดินเขาก็มีคาเฟ่บริการนะคะนั่งชิลชมวิวได้เพลินๆเลยล่ะค่ะสำหรับร้านอาหารอร่อยในปูซานเราขอแนะนำร้านตูเฮเนร้านชาบูริมทะเลย่านแฮฮุนแดบรรยากาศร้านน่ารักตกแต่งเรียบง่ายเสิร์ฟเมนูชาบูสไตล์เกาหลีค่ะที่ชอบสุดๆคือสามารถมองเห็นวิวทะเลได้จากโต๊ะเลยล่ะค่ะใครทานเสร็จเดินมาถ่ายรูปได้ด้วยนะบรรยากาศดีวิวสวยมากเลยล่ะค่ะร้านชิดังแรบิบิมบับร้านตั้งอยู่แถวทางเข้าวัดแฮดงยงกุกซามีเมนูบูโกกิเนื้อย่างเกาหลีที่นำมาคลุกคลิกกับซุปบูโกกิกระทะร้อน
เป็นหนึ่งในอาหารเกาหลีที่มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปีทั้งยังเป็นอาหารยอดนิยมในประเทศเกาหลีใต้ที่สามารถพบเจอได้ตามร้านอาหารทั่วไปทานคู่กับเครื่องเคียงอย่างกิมจิยำสาหร่ายหัวไชเท้าดองมันเข้ากันได้ดีเลยล่ะค่ะต่อด้วยร้านปาลังซึโกกิร้านปิ้งย่างชื่อดังของปูซานอร่อยคนเยอะมากๆค่ะใครอยากหาร้านปิ้งย่างอร่อยในปูซานมาทานร้านนี้กันเลยค่ะร้านแมกเนตคาเฟ่ของคุณพ่อของจีมินวง BTS ศิลปินเคป๊อปชื่อดังของประเทศเกาหลีใต้ร้านนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ในฝันที่บรรดาสาวกติ่งเกาหลีมาตามรอยกันเลยล่ะค่ะบรรยากาศร้านกว้างโล่งตกแต่งเรียบหรูในสไตล์โมเดิร์นมีความลอฟต์นิดๆวินเทจหน่อยๆดูลงตัวมากๆค่ะมีมุมให้เลือกนั่งมากมายที่เด็ดคือกาแฟและขนมอร่อยมากๆค่ะอร่อยแบบตะโกนกันเลยใครไปเที่ยวปูซานแวะไปชิลกันได้นะคะปิดท้ายด้วยร้านบองชูเบรสชิคเก้นร้านเล็กๆบรรยากาศสุดอบอุ่นย่านถนนซอมยอนที่มีเมนูไฮไลท์อย่างจิมดักคือไก่ผัดวุ้นเส้นซอสเกาหลีรสชาติคล้ายๆกับไก่พะโล้รสเผ็ดเป็นอาหารขึ้นชื่อของเกาหลีทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆและเครื่องเคียงอย่างกิมจิอร่อยสุดๆเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา